ครับเราจะมาสาธิตการประกอบฟัน BB100การถอดและประกอบนะครับซึ่งการถอดเราจะใช้มือดันตรงนี้นะครับตรงปากฟันตรงนี้ดันลงไปแล้วก็จะหลุดออกมาเป็นชิ้นส่วนฟันแบบนี้แล้วการถอดนะครับเราก็จะใช้ไขควงหมุนตรงนี้ตรงนั้น2ตัวนะครับใช้มือบีบไว้นิดนึงนะครับเพื่อกันชิ้นส่วนอะไรกระเด็นนะครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนทั้งหมด4ชิ้นนะครับและวิธีการประกอบกลับไปนะครับเราจะใช้ตัวรองฟันตรงนี้นะครับและตัวฟันใบมีดประกอบกันนะครับแล้วก็เอาสปริงนะครับเกาะตรงนี้จะเป็นร่อง2อันใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะมีร่องตรงนี้ไว้เกาะกับตัวตรงนี้ของสปริงอยู่นะครับให้เราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับให้ตรงแล้วก็บีบเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้มือบีบไว้แน่นๆนะครับแล้วก็เอาน็อตทําให้ตรงรูตรงกันนะครับแล้วก็เอาน็อตหมุนไต่กลับไปนะครับคืนมันจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับเป็นส่วนฟันแล้วก็วิธีใส่กลับก็คือให้เราครับเอาตัวฟันตรงนี้นะครับเข้ากับตรงนี้ตั้งฉากไว้ให้เป็นแบบนี้นะครับเกาะกับตรงนี้ก็ใช้มือดันเข้าไปครับเรียบร้อยครับ